ความขัดแย้งระหว่างสปสช.กับกระทรวงสาธารณสุขณวันนี้ได้มีการคุยและหารือกันได้ข้อสรุปว่าอย่างไรบ้างผมขอเริ่มแบบนี้ก็แล้วกันระบบนี้เนี่ยระบบหลักประกันสุขภาพของเราเนี่ยเป็นระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาให้มีการคานอำนาจซึ่งกันและกันนะครับก็คือมีสปสช.ซึ่งเป็นผู้ซื้อบริการแทนประชาชนอันหนึ่งนะครับกับกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นผู้ขายบริการผู้ให้บริการรายใหญ่ของระบบอันหนึ่งเพราะฉะนั้นระบบนี้เนี่ยเมื่อมีรายใหญ่สองฝั่งทั้งผู้ซื้อทั้งผู้ขายเนี่ยการที่มีความขัดแย้งกันและต้องมีการเจรจานี่ถือเป็นเรื่องปกติอันนี้ต้องเข้าใจก่อนอันที่หนึ่งนะฮะทีนี้มาถึงว่าขัดแย้งเรื่องอะไรความจริงแล้วขัดแย้งเนี่ยเป็นเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขเขาทำเรื่องเขตสุขภาพนะฮะคือเมื่อก่อนนี้เขาใช้จังหวัดเป็นหลักทีนี้เขาพยายามรวมจังหวัดให้เป็นเขตสุขภาพด้วย2สาเหตุคือ1เนี่ยเขาอยากจะให้คนที่อยู่ในเขตนั้นเนี่ยสามารถได้รับการบริการเบ็ดเสร็จอยู่ในเขตไม่ต้องย้ายข้ามเขตบ่อยๆอันที่1นะครับอันที่2เนี่ยเขาเชื่อว่าเวลาที่สาธารณสุขระบบสาธารณสุขต้องก้าวไปสู่การพัฒนาด้านสุขภาพเพื่อจะลดการเข้าโรงพยาบาลเนี่ยมันต้องทำรวมกันหลายๆโรงพยาบาลมันไม่สามารถทำแยกเป็นจังหวัดหรือเป็นโรงพยาบาลได้อันนี้เป็นข้อเสนอของเขาใช่ไหมทีนี้เขาก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นเขาขอ 2-3 เรื่องเขาขอให้มีความมั่นใจว่าถ้าจะเดินเป็นเขตสุขภาพเนี่ยเขาสามารถที่จะได้รับการซัพพอร์ตด้านงบประมาณพอที่เขาจะวางแผนล่วงหน้าเพื่อจะทำงานภายในเขตและภายในโรงพยาบาลเข้าได้ดีนะครับทีนี้พอเป็นเรื่องแบบนี้เนี่ยสปสช.ซึ่งเคยทำงานเดิมเนี่ยเป็นการทำงานเพื่อที่กระจายเงินลงไปตามบริการที่แต่ละโรงพยาบาลให้นะครับแล้วก็ยังใช้โรงพยาบาลเป็นหลักถึงแม้จะปรับเขตบ้างเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังไม่เต็มที่อันที่สองก็คือมันมีกรณีอย่างเงี้ยเป็นตัวงบประมาณที่ทำอยู่เดิมคือเวลาที่ได้งบประมาณต้นปีมาได้เท่าไหร่เนี่ยรู้แล้วก็ประมาณการว่าโรงพยาบาลไหนจะได้เท่าไหร่เนี่ยก็รู้แต่ว่าการให้บริการที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยได้เท่าไหร่เนี่ยไม่รู้พอถึงปลายปีก็ต้องเรียกเงินคืนบ้างต้องเอาเงินไปเพิ่มบ้างอันนี้โรงพยาบาลก็เดือดร้อนขบวนการที่ทำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยวิธีทำงานก็เลยท่านรัฐมนตรีก็ให้ตั้งคณะทำการขึ้นมาคณะทำงานนี่ก็เรียก2ฝ่ายเข้ามานะครับแล้วก็ค่อยๆทำข้อมูลทำข้อเท็จจริงเอาความเห็นของคนโน้นคนนี้ที่อยากได้เนี่ยมากันกรองดูว่าใครอยากได้อะไรแล้วระบบมันดีขึ้นได้ยังไงนะครับรวมทั้งทำตัวอย่างด้วยสำหรับเขตที่จะไป2เขตเพื่อขยายผล12เขตให้ได้ก็ปรากฏว่าทำออกมาแล้วทุกคนก็ยอมรับนะครับเรื่องนี้เอาเข้าคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพเมื่อวันที่9กุมภาแล้วก็ทั้งกระทรวงสาธารณสุขทั้งสปสช.ก็รับเรื่องนี้นะครับว่าดำเนินการต่อได้ทีนี้มาถึงข้อสรุปว่าทำอะไรบ้างข้อสรุปข้อแรกก็คือว่าไอ้ค่าใช้จ่ายหลักๆหรือที่จะไปซื้อเรื่องหลักๆเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในแล้วก็ผู้งบผู้ป่วยในการส่งเสริมสร้างเสริมสุขภาพ PP Basic Service เนี่ยอันเนี้ยคุยกันแล้ววิธีกรองลงไปในเขตแล้วก็วิธีกรองลงไปในแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยสามารถใช้ระบบเดิมทำได้นะต่างจากเดิมบ้างแต่ว่าระเบียบหลักเกณฑ์เดิมที่สปสช.วางไว้คณะกรรมการสปสช.วางไว้เนี่ยสามารถใช้ได้มันก็ไม่ถึงกับต้องเปลี่ยนอะไรมากก็พอทำงานได้นะครับในช่วงปีนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยภายในไตรมาสที่3เนี่ยเราก็สามารถปรับงบนี้ลงได้อันที่2ที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันมีเรื่องการเกลี่ยพอทำเป็นเขตเนี่ยกับเป็นโรงพยาบาลในเขตเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าที่สุดแล้วจำนวนการให้บริการเป็นเท่าไหร่ก็เลยขอกันไว้ในประเทศ 1% นะฮะ 1% นี่หมายความว่าเวลาที่กันไว้แล้วเนี่ยก็จะเอาลงไปให้กับเขตที่ได้รับเงินน้อยหรือมีความลำบากมากนะฮะเป็นหลักนะครับแต่ละเขตก็จะไม่เท่ากันเงื่อนไขก็ไม่เท่ากันก็เอาลงไปให้แล้วในแต่ละเขตเนี่ยก็จะกันไว้2ไม่เกิน 5% นะครับ 2-5%ก็คืออย่างเดียวกันคือโรงพยาบาลที่มีความเดือดร้อนมากมีเงื่อนไขที่ต้องใช้เงินเยอะอย่างเช่นอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารอันนี้ก็จะได้รับการกระจายเงินก่อนนะอันนี้ก็คือกันไว้ในระดับเขตอันนี้ก็เป็นที่ยอมรับกันว่าเนื่องจากว่าไม่แน่ใจว่าตอนปิดบัญชีนี้จะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเงินกันไว้ระดับนี้อันที่3ที่เกิดขึ้นก็คือว่า
เงินทั้งหมดที่ประเมินไว้เนี่ยว่าแต่ละเขตและแต่ละโรงพยาบาลจะได้เท่าไหร่เนี่ยนะครับก็ตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะให้ไปเลย 80% กำหนดเป็นตัวเลขชัดเจนว่าได้ 80% อันนี้ไม่เอาคืนนะฮะเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลแต่ละแห่งเนี่ยก็สามารถจะวางแผนล่วงหน้าได้ปีนี้ว่าจะได้เงินประมาณเนี้ยอย่างน้อย 80%เพื่อให้เขาจัดบริการซื้ออุปกรณ์แล้วก็เพิ่มคนหรือลดคนตามที่เขาคิดว่าควรจะเป็นเขตก็เช่นเดียวกันนะฮะแต่กรณีนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เงินไปจริงๆนะครับให้ตัวประมาณการไปเพื่อให้เขารู้ว่ายังไงเขาก็จะต้องได้ตรงนั้นแล้วก็ทยอยจ่ายตามปกตินะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำก็คือ 80% อีก 20% นี่ก็กันไว้เพื่ออะไรกันไว้เพื่อที่ว่าบางโรงพยาบาลเนี่ยพอถึงปลายปีทำงานมากกว่าที่ตกลงกันไว้อันนี้ก็ต้องไปซ่อมให้เขาใช่ไหมฮะบางโรงพยาบาลอยู่ไกลมากๆต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะอันนี้ก็ไปซ่อมให้เขาก็คือใช้ 20% นี่ไปซ่อมข้อดีที่เกิดขึ้นเทียบกับเมื่อก่อนก็คือไม่มีใครการันตีว่าจะได้เงินเท่าไหร่ใช่ไหมตอนนี้การันตีว่า 80% ได้แน่ 20% กันไว้เพื่อจะไปลงในตัวปรับเกลี่ยนะฮะอันที่สามก็เป็นเรื่องสำคัญอีกอันนี้เป็นเรื่องที่เขาพูดว่าในกรณีของโรคเฉพาะทั้งหลายแหล่เนี่ยสปสช.ก็จะกันเงินไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็ตามจ่ายเวลาที่มีผลทั่วประเทศยกตัวอย่างเช่นเวลาที่ทำต้อกระจกผ่าตัดต้อกระจกทั้งหลายแหล่เนี่ยใครทำที่ไหนสปสช.ก็ตามไปจ่ายประเด็นมันคือแบบนี้คือบางโรงพยาบาลก็ขยันทำเยอะบางจุดก็ทำน้อยนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่ได้เป้าหมายอย่างที่ควรจะเป็นเกลี่ยกันทั่วประเทศอย่างที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นเมื่อระบบเขตสุขภาพเข้ามาเนี่ยเราก็จะทำการตกลงกับแต่ละเขตว่าเขามีความสามารถจะทำได้เท่าไหร่อันนี้ชัดเจนแล้วก็กันเงินไว้กันงบประมาณไว้บอกเขาแน่นอนว่าถ้าคุณทำได้เท่านี้คุณจะมีงบประมาณเท่านี้แน่เขาจะได้ไปปรับปรุงคุณภาพการทำงานเรื่องต้อกระจกในเขตสมมตินะครับเสร็จแล้วในส่วนที่เหลือสมมติว่ากระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขทำได้ 70% อีก 30% สปสช.จะได้ไปทำงานกับคนอื่นนะฮะแล้วก็ตั้งงบประมาณให้คนอื่นนะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเนื่องจากมันแบ่งเป็น2เขตก็จะมีการเฉลี่ยแต่ละเขตให้ได้ประชากรให้ได้คนที่เข้ามารักษาพยาบาลเนี่ยเต็มทั่วประเทศอย่างเหมาะสมอันนี้ก็เป็นการวางเป้าหมายตั้งแต่แรกใช่ไหมฮะอันนี้เป็นส่วนที่กระทรวงสาธารณสุขอยากจะได้เพราะว่าเวลาที่สปสช.จ่ายไปเป็นทีละเคสตามที่ต่างๆเนี่ยเขาไม่สามารถประเมินได้ว่าเขาจะไปเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลที่ตรงไหนแต่ทีนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจเป้าหมายที่วางไว้เนี่ยสปสช.ก็จะตามดูทุกเดือนนะครับถ้าไม่ได้ตามเป้าก็จะมีการปรับเป้านะฮะสมมุติว่ารับปากว่าจะทำ70พอเดือนแรกเรากะแล้วดูทำไป2เดือนเอ๊ะทำไม่ถึงเป้าแล้วก็ขอลดเป้าแล้วก็เอาเป้านี้ไปให้คนอื่นแทนเพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาลที่มากที่สุดเท่าที่เงินจะอำนวยให้นะครับข้อสุดท้ายสำคัญเหมือนกันตรงที่ว่าขบวนการนี้เป็นการเจรจาเพราะฉะนั้นการเจรจาต้องอยู่บนฐานข้อมูลอันเดียวกันและเป็นข้อมูลที่ดีพอที่จะเจรจาได้เพราะฉะนั้นก็เลยบอกท่านรัฐมนตรีบอกคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพไปว่าต้องมีการทำข้อมูลนะครับซึ่งพอดีเขาก็จะทำ National Clearing House ขึ้นมาอันนี้จะเป็นคนที่เป็นทำข้อมูลตรงกลางและทุกคนสปสช.และกระทรวงสาธารณสุขและ NGO และนักข่าวทั้งหลายแหล่ก็จะเข้าไปดูข้อมูลตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นการเจรจาครั้งต่อๆไปเพื่อหาข้อสรุปน่าจะอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดนะครับที่ถูกต้องที่สุดว่างั้นก็แล้วกันก็ผมคิดว่าข้อสิ่งที่ทำมาเนี่ยก็คือพยายามที่จะให้เกียรติแล้วก็คิดบวกนะฮะเพื่อให้เกิดข้อสรุปที่ดีที่สุดสำหรับประชาชนผมเชื่อว่าข้อสรุปดีขึ้นจากเดิมนะครับประชาชนได้ประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิมมีเป้าหมายชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายแหละมีท่านรองวชิระของกระทรวงสาธารณสุขท่านรองปลัดวชิระแล้วก็ท่านรองพีรพลและคณะทั้งหลายแหล่จากสปสช.ที่ช่วยกันทำงานตลอด3เดือนข้อสรุปที่ออกมาก็ถึงได้มีความสำเร็จอย่างที่เห็นอยู่นะครับขอบคุณครับ